่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพีอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 สวัสดีครับพบกับผมคิงพัฒน์นะครับในรายการคัมภีร์วิถีรวยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธแบบนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงคุยกันสดๆครับรายการที่จะพาทุกคนไปรวยรวยรวยกับการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจนะฮะผ่านธุรกิจหลากหลายรูปแบบนะและคุณผู้ชมสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงไอเดียดีมีอาชีพวันนี้นะคุณไทยเราจะพาไปดูธุรกิจสัตว์เลี้ยงรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าถ้าเลี้ยงดีๆนะรายได้ไม่แพ้สัตว์เลี้ยงอื่นๆเลยคุณผู้ชมลองทายดูครับลักษณะแบบนี้คือธุรกิจอะไรครับแต่แดด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 ใช่ครับธุรกิจเมียงูเฮ้ยไม่ใช่ธุรกิจการเลี้ยงงูครับแต่เลี้ยงงูนั้นเลี้ยงยังไงให้มีราคาตามคุณไทยไปดูฟาร์มงูกันเลยครับไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะกำลังส่องหางูอยู่ครับพากันมาอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย7เขาบอกว่าตรงนี้มีงูเยอะผมก็แบบมาหางูไหนดูซิว่าธุรกิจวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับงูดีบ้างอ่ะตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนั้นน่าจะมีเดี๋ยวตามผมมาฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปหาให้เจอจะพาไปดูงูไปดูกันหน่อยซิอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหที่ฟาร์มทูเปอร์เอสบอลไพทอนเนี่ยนะฮะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มเอ็กโซติกเพทครับหรือกลุ่มสัตว์แปลกนั่นเองนะฮะที่ขึ้นแท่นได้รับความนิยมมากในปัจจุบันครับเพื่อจำแนกเป็นชนิดต่างๆก็จะพบว่าชนิดของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยงูเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดครับโดยเฉพาะงูหลามบอลหรือที่นิยมเรียกว่างูบอลไพทอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นงูในวงงูหลามงูเหลือมชนิดหนึ่งนะครับงูบอลไพทอนเนี่ยถูกนำมาเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงมานานพอสมควรแล้วเนื่องจากนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวนอกจากนี้ยังมีสีสันแล้วก็ลวดลายที่สวยงามอีกด้วยนะฮะขอบอกเลยนะฮะว่าเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้น้องน่ารักมากมากคุณผู้ชมครับเจอแล้วครับผู้ที่ซุ่มดูงูและมีงูอยู่ในครอบครองเพียบเลยนะคุณหนุ่ยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับโอ้โหนี่คิดว่าไปแอบอยู่หลังคุณหนุ่ยเมื่อกี้ไม่กล้ากลัวเหมือนกันนะผมเนี่ยคุณหนุ่ยถามอย่างแรกเลยชอบงูตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ว่าตัวเราชอบงูตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับผมตั้งแต่เด็กเลยเหรอแต่เด็กเลยคือสมัยก่อนเนี่ยพ่อจะชอบให้คุณพ่อพาไปเที่ยวที่ผาตาดเขาจะมีงูเยอะมากแล้วเราสามารถอยู่ดูเดินวนดูอยู่งั้นได้เป็นครึ่งวันเลยโหก็เป็นชอบมากใช่มันเป็นความชอบจากแบบจากไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้เลยครับก็คือเรารู้แล้วว่าเราชอบเนี่ยเราเห็นแล้วสามารถแบบดูได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เราแบบว่ารู้จักกับงูหรือว่าจริงๆแล้วเราไปเจอแบบข้างนอกคือตามสวนสัตว์เลยครับอ๋อตามสวนสัตว์คือไปแล้วเราครับพอคุณพ่อไปพาไปเที่ยวตอนเด็กๆเนี่ยแล้วเราได้ไปดูแล้วเราก็จำได้แล้วเราชอบเนี่ยก็เลยจะแบบว่าเรียกร้องให้เขาพาไปอยู่อย่างนั้นอ่ะไปทั่วอาทิตย์ไปได้ทั่วอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นของเราในการทำฟาร์มงูตรงนี้ทำมานานหรือยังทำมาปีนี้น่าจะประมาณปีที่7แล้วครับโอ้โหนานแล้วนะครับนี่แปลว่ามีงูผ่านมือมากี่ตัวแล้วฮะน่าจะประมาณ400-500 ตัวได้ครับ oh my god โอ้โหก็มีแบบเข้ามาใหม่ขายไปเพราะพันเองอย่างนี้พันขึ้นมาแล้วก็ขายไปซื้อเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ครับผมทำไมเรามาเริ่มทำฟาร์มงูได้ยังไงอ่ะเริ่มแรกจากเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงก่อนครับพอเราเห็นแล้วเราไปเดินสวนจตุจักรครับแล้วเราชอบหลังสวนเขาจะมีขายสัตว์เยอะๆเนาะใช่ใช่ใช่เราก็เลยอยากซื้อมาเลี้ยงซื้อมาทดลองเลี้ยง1ตัวก่อนครับพอซื้อมาเลี้ยง1ตัวซื้อพันอะไรมาตอนนั้นพันนี้เลยครับผมพันบอลไพทอนนี้เลยครับบอลไพทอนเลยนะครับเพราะเราเหมือนแล้วว่าเรารู้แล้วว่าพันนี้เขาเป็นงูที่ไม่ก้าวร้าวอ๋อครับแล้วมีสีสวยเราก็ซื้อมาเลี้ยง1ตัวก่อนเลยครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆตัวเดียวจนเขาเริ่มโตถึงวัยที่เขาผสมพันได้ครับเราก็เลยไปหาคู่ให้เขาอยากที่จะทดลอง
เพาะพันธุ์ออกมาอ๋อครับทดลองดูว่าเราเพาะพันธุ์ยังไงอะไรยังไงพอเราเพาะพันธุ์ได้ตัวแรกก็นำลูกไปขายอ๋อขายเลยขายตอนนั้นขายได้เท่าไหร่ลูกครับตัวเล็กๆเนี่ยนะในไข่นะครับผมตัวเล็กๆก็คือออกมาปุ๊บเราก็อนุบาลเขาจนเขาเริ่มกินเองได้อะไรได้เสร็จแล้วก็มีการเอาไปขายเสร็จได้เงินมาก็ตอนนั้นก็ไม่เยอะครับผมหลักหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปซื้อมาใหม่ซื้อตัวใหม่มาเพิ่มตัวที่เราต้องการมาเพิ่มหลักหมื่นกว่าบาทนี่ไม่เยอะเหรอไม่เยอะดิลูกเขาเนี่ยเหรอตัวนี้ใช่ใช่ครับผมเออแล้วก็เราก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็บ๊อบพันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็ใช่ทำวนไปคือก็ได้ลูกเยอะขึ้นพอเรามีแม่พันธุ์เยอะขึ้นเราก็ได้ลูกเยอะขึ้นครับก็มีการที่แบ่งว่าตัวไหนที่เราจะขายตัวไหนที่เราจะเก็บเอาไว้เพื่อที่แบบใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปอ๋อทีนี้เราขอเจาะถามอีกนิดนึงนะว่าไอ้เรื่องการจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยเราดูยังไงเราดูจากว่า1เลยจากความชอบของเราก่อนครับเริ่มจากความชอบก่อนว่าเราชอบสีนี้ลายนี้ประมาณนี้มาพูดถึงวิธีการเลี้ยงน้องงูกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าง่ายจริงๆนะฮะเพราะว่าน้องงูของเรากินเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นครับคุณผู้ชมอาหารของเขานะฮะก็จะเป็นหนูแช่แข็งนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็หาซื้อได้ง่ายดายมากตามร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆมีบริการส่งตรงถึงบ้านเป็นยังไงฮะเฉลี่ยแล้วค่าอาหารเนี่ยนะก็อยู่สัปดาห์ละ15บาทเท่านั้นครับหรือจะคิดเป็นเดือนก็เดือนละ60บาทเท่านั้นเองถูกมากๆไม่รู้จะเรียกว่าถูกยังไงแล้วนะฮะถูกกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆอยู่มากเหมือนกันนะครับส่วนน้ำครับเราก็ใส่ถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆวางไว้ให้เขาก็พอนะครับสำหรับพื้นที่ในการเลี้ยงครับเราสามารถเลี้ยงน้องงูในลิ้นชักที่เป็นชั้นๆก็ได้หรือจะเลี้ยงไว้ในกล่องกระดาษก็ได้เหมือนกันแล้วก็รองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก็เท่านั้นเองฮะเป็นยังไงฮะเลี้ยงก็ง่ายให้อาหารก็ง่ายน่ารักด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในโซนที่เป็นโซนอันตรายที่สุดของฟาร์มแห่งนี้เลยนะฮะเพราะว่าอันนี้คือโซนเด็กใช่ไหมฮะงูตอนเด็กๆ เนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาใช่ไหมฮะเขาอาจจะกัดได้ฉกได้นะแต่งูที่โตขึ้นมาก็จะนิ่งๆหน่อยใช่ไหมครับเอออย่างนั้นนะฮะเอาแปลว่าโซนตรงนี้อันตรายที่สุดเลยใช่ไหมครับเอามาโชว์กันหน่อยดีกว่าฮะเอาตัวสีสวยเลยสวยเลยโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นเราต้องสัมผัสเขาก่อนให้เขารู้ตัวว่าเราจะจับเขาอ๋อเหรอเราคว้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเรายื่นไปตรงๆเนี่ยเขาจะตกใจอ๋อฮะนี่โดนกัดบ่อยไหมครับไม่ค่อยครับเขาจับเราประมาทเองครับส่วนมากอ๋อฮะเฮ้ยคุณผู้ชมสีสวยมากสีเขาสวยมากเลยเอาจะเป็นสีส้มพีชนะฮะแล้วก็มีลายเหลืองๆม่วงๆหน่อยอันนี้เขาไม่ชอบแสงหรือเปล่าฮะเขาเลยหันหน้าหนีหรือว่ามุดเข้าไปเกี่ยวไหมมีส่วนด้วยว่าใช่ว่าแสงต่างอุปนิสัยของเขาต่างกันไหมครับงูแต่ละตัวงูแต่ละตัวครับผมส่วนมากจะต่างเป็นช่วงวัยอย่างเช่นเนี่ยครับผมงูเด็กก็จะมีความระแวงเยอะหน่อยแต่ว่าถ้างูโตเนี่ยก็จะมีความนิ่งขึ้นครับมีความไม่ค่อยฉกไม่ค่อยพุ่งฉกกัดเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้วิธีอย่างว่าวิธีจับวิธีอะไรเนี่ยครับเราผัดตัวให้เขาไม่ตกใจเนี่ยเขาก็จะไม่ตกกันก็คือถ้าจะอุ้มเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็สัมผัสเขาก่อนสัมผัสตัวเขาก่อนก่อนสัมผัสตัวปุ๊บแตะหัวเขาจะหดตัวลงครับแล้วเราให้ช้อนจับเขาจากด้านหลังขึ้นมาเขาก็จะไม่ตกใจโอ้อ่ะอย่างเงี้ยราคาประมาณกี่หลักตัวนี้ประมาณอย่างเมืองนอกก็อยู่ประมาณ6หลักผู้ชมนี่มาดูใกล้ๆอยู่นี่เลยนะราคา6หลักโอ้โหอันนี้ตัวก็แค่นี้นะแอบใส่กระเป๋ากลับบ้านก็ได้งูแบบนี้เนี่ยไปปล่อยอยู่ข้างนอกเป็นไงบ้างตายไหมเรียบร้อยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นงูเพาะใช่ครับขนาดถ้าสมมติเป็นหนูเหยื่อเขาแต่ให้หนูเป็นถ้าเขาไม่กินบางทียังโดนหนูกัดเลยครับเหรอใช่ครับโอ้ยตายแล้วผมคืนก่อนน้องเริ่มชินมือแล้วเริ่มเลื้อยยาวเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่เฮ้ยผู้ชมฮะตัวใหญ่ขึ้นมานี่คือใหญ่มากแล้วนะโอ้โหปัดชะ
วิธีการเลี้ยงของเรานี้เราให้อะไรเป็นอาหารนะให้เป็นหนูแช่แข็งครับหนูแช่แข็งใช่นะครับแล้วการเลี้ยงดูนี่เขายากไหมไม่มียากไหมงูบอลไพทอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่จัดว่าเลี้ยงง่ายดูแลง่ายครับทนแล้วก็สภาพอากาศเหมาะสมกับประเทศเราอยู่แล้วที่เขาอยู่เพราะว่าเขาอยู่เป็นงูพื้นฐานเป็นงูจากแอฟริกาใต้ครับอากาศร้อนชื้นเนี่ยใช่ร้อนเขาไปข้อหน่อยใช่เออพอมาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยอากาศเขาก็จะเหมาะสมอยู่แล้วค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเขาสูงหรือต่ำครับจัดประมาณไหนถ้าเทียบกับหมาแมวเนี่ยงูจัดว่าค่าใช้จ่ายต่ำเพราะว่าอย่างว่าหลักๆก็คือกล่องทั่วไปเนี่ยตามโลตัสตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยต่างๆแล้วก็ถ้วยน้ำแล้วค่าอาหารเนี่ยงูจะกินแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งมัดซะสลิมไม่ล่ะทีเนี้ยใช่ให้อาหารเขาแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าช่วงเข้าคาบเนี่ยเขาก็จะไม่กินอาหารครับรอจนกว่าเขาจะออกคาบเขาถึงจะกลับมากินโอ้กินน้อยนะเราเนี่ยใช่ตัวเนี้ยค่าอาหารตกมื้อนึงประมาณ60บาทว้าวปาจิโชปาจิโชอาทิตย์เดียวกินแค่60บาทใช่เลี้ยงง่ายอะไรขนาดนี้ใช่ครับค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยเนาะค่าเลี้ยงดูเขาเนี่ยเนาะค่าเลี้ยงดูไม่แพงเลยสิ่งสำคัญในการทำฟาร์มงูคืออะไรสิ่งสำคัญในการทำฟาร์มงูก็คือต้องชอบหนึ่งเลยต้องเราต้องมีความชอบแล้วก็คือพอเราชอบเนี่ยเราจะสามารถศึกษาอยู่กับเขาได้เป็นวันๆเลยครับบางทีเรานั่งดูมียีนนู้นยีนนี้อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเป็นวันๆเลยพอเราศึกษาเราให้ความใส่ใจดูแลเขาเนี่ยครับเราก็สามารถแบบว่าพอพันออกมาได้เหมือนว่าได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆเลยนะคุณผู้ชมใช่ใช่เออมันต้องเริ่มจากความชอบจริงๆก่อนเลยเนาะใช่ครับมันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะอ๋ออีกสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมนะก็คืออย่าปล่อยให้หลุดเด็ดขาดเลยนะครับเงินหายเลย หายเลย เออนะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะทำธุรกิจอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับงูก็ได้นะฮะเป็นธุรกิจอื่นๆอาจจะเป็นสัตว์อื่นเป็นอาหารเป็นอะไรเงี้ย มีคำแนะนำอะไรบ้างในการทำธุรกิจก็สำหรับตัวผมนะก็คือหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องศึกษาครับในเมื่อเราต้องศึกษาก่อนให้เรารู้จริงในสิ่งที่เราจะทำพอถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่เราทำเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเราสามารถแก้ไขผ่านไปได้ก็คือส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ยึดหลักนี้เจอปัญหามันจะได้ไม่ท้อหนักเนาะใช่ครับผมเราเหมือนว่าเราจะรู้ว่าเราจะแก้ไขไปได้ยังไงครับเวลามีปัญหาอะไรต่างๆฮะโอ้โหวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนมากนะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าก้าวข้ามความกลัวลึกๆในใจของผมเหมือนกันนะจะมานี่พี่ก็บอกมาดูงูผมก็มีความหวั่นๆเหมือนกันนะงูพอมาเอ้ยน้องน่ารักเฉยเลยพอมาเจอน้องน่ารักเฉยไม่สู้ไม่กัดไม่อะไรเลยหนีอย่างเดียวน่ารักมากเลยต้องยอมรับเลยนะครับว่าที่ฟาร์ม Triple S Ball Python เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสัตว์ในกลุ่ม Exotic Pet นะฮะหรือว่ากลุ่มสัตว์แปลกมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเข้าใจในตลาดธุรกิจนี้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะผมก็ได้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมักจะมองว่างูเป็นสัตว์อันตรายเป็นอสรพิษร้ายนะครับแต่มนุษย์เนี่ยมักจะลืมไปนะฮะว่าถึงแม้มนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็จริงนะครับแต่มนุษย์ก็จะให้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเข้าครอบงำนั่นก็แสดงว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างจากอสรพิษอย่างงูเลยนะฮะแต่งูเนี่ยเขาจะฉกโต้ตอบก็ต่อเมื่อเขาป้องกันตัวเองจากภัยเท่านั้นเองแหละครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าแหมงูที่หลายๆคนก็กลัวน่ะค่าตัวหลักแสนครับคุณผู้ชมนะใครสนใจนะครับสนใจอาชีพแบบนี้ก็ลองไปทำดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับเราจะพาไปดูธุรกิจนกนางแอ่นครับมาว่าเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงนะฮะยากลำบากขนาดไหนต้องเจออะไรบ้างกว่าจะมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพให้กับพวกเราได้ทานกันพักสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 รังนกนางแอ่น
เป็นอาหารเสริมสุขภาพและบำรุงร่างกายชั้นยอดผู้ที่จะทานได้ต้องเป็นขุนนางจนถึงระดับห้องเช่าเฮ้ยห้องเต้ครับห้องเช่าเอาไว้เก็บรังนกครับคุณผู้ชมครับอ่ะรังนกรังแอ่นนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะมีผู้เลี้ยงมากมายนะครับที่หันมาทำธุรกิจแบบนี้นะฮะแล้วก็จากที่เคยอยู่ในทะเลเอากลับขึ้นมาทำบนบกเขาทำได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกรังแอ่นไทยนะครับในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายนะครับนายกนายกด้วยนายกสมาคมนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกแอ่นไทยครับครับผมต้องถามก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นรังนกนางแอ่นเนี่ยคุณสมชายเคยทำอะไรมาก่อนฮะก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นผมอยากจะบอกคุณคิงก่อนว่าเมื่อกี้รายการก็คุณคิงมีงูใช่ไหมครับมีงูครับนกแอ่นไม่ชอบงูนะครับอ้าวทำไมฮะเพราะงูจะกินนกแอ่นอ้าวแปลว่างูก็สุขภาพดีครับวอกเข้าเรื่องครับครับก่อนที่จะผมมาอยู่ในวงการนกแอ่นผมเป็นข้าราชการมาก่อนครับครับข้าราชการมาก่อนครับครับผมอ๋อรับข้าราชการมาก่อนครับข้าราชการอะไรครับข้าราชการครูครับอ๋อเป็นครูครับนะแล้วทำไมจากครูเปลี่ยนมาเป็นทำธุรกิจรังนกนางแอ่นนะครับช่วงปี30นะครับปี30เนี่ยผมรับราชการอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับที่อำเภอเกาะยาวทีนี้ที่บ้านพักของผมเนี่ยที่บ้านพักเนี่ย uh-huh. นะครับจะอยู่หน้าบ้านพักของผมนี่จะเป็นเกาะอยู่เกาะหนึ่ง uh-huh. เขาเรียกว่าเกาะกะลาดเกาะกะลาดนั้นเป็นที่อยู่ของรังนกแอ่นซึ่งคุณอภิชาติกิจประสานเนี่ยท่านเป็นสจสมัยนั้นเนี่ย uh-huh. ท่านได้รับสัมปทานเกาะรังนกเกาะนั้น uh-huh. แล้วท่านคนงานของท่านก็จะขึ้นเรือลงเรือที่ท่าเรือที่หน้าบ้านพักข้าราชการที่ผมพักอยู่นะครับ uh-huh. ผมก็สงสัยว่าเขาทำอะไรกันพ อดีคือดีผมก็ติดเรือไปด้วยก็ไปเยี่ยมแอบขึ้นเรือแอบขึ้นเรือไปด้วยก็เลยก็ได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วก็เกิดความประทับใจว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องอยู่ในธุรกิจนี้ให้ได้ครับครับผมเริ่มจากแค่เห็นเขาไปขึ้นลงขึ้นลงเรือเอานกนางแอ่นมาลังนกนางแอ่นมาครับผมเราเกิดติดตามเรือไปด้วยครับผมตอนนั้นไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเราแอบขึ้นไปรู้ครับรู้ครับขึ้นไปดูไปดูครับแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจรังนกนางแอ่นให้ได้ยังไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าของครับแต่ก็ค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็มันเป็นเจ้าของโดยบังเอิญโดยเมื่อทำลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็ถึงขั้นที่จะต้องเป็นเจ้าของครับครับผมคุณสมชายนี่เป็นคนใต้โดยกำเนิดใช่ไหมคนใต้ครับคนอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอ๋อสุราษฎร์แต่ว่าไปรับราชการครูที่พังงาพังงาฮะพอมาเห็นธุรกิจแบบนี้แล้วมีความคิดแล้วเมื่อย้ายจากคิดแล้วคิดแล้วเมื่อย้ายจากพังงากลับมาสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดบ้านเกิดครับจัดเลยครับความคิดนี้เริ่มสุกงอมคิดเมื่อไหร่ว่าเราจะทำสักวันหนึ่งก็ทำก็เริ่มทำ10กว่าปีมาแล้วครับตอนนี้ทำ10กว่าปีมาแล้วครับอันนี้ก็คือว่ามาทำที่สุราษฎร์เนี่ยก็คือมาสร้างเกาะของตัวเองเพื่อให้นกอยู่หรือว่าเอาเกาะจากพังงาขึ้นมาฮะตอนนี้ผมต้องย้อนทำความเข้าใจกับคุณคิงอีกนิดหนึ่งว่ารังนกแอ่นนี่นะครับที่เรากำลังจะคุยถึงต่อไปนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากรังนกแอ่นเกาะรังนกแอ่นถ้ำใช่ไหมครับ uh-huh. แต่เมื่อผมกลับขึ้นมาบกเนี่ยถ้ำก็คือถ้ำ ผมจะต้องมาทำรังนกแอ่นที่เป็นตึกนกแอ่น uh-huh. เพราะว่ารังนกแอ่นถ้ำนั้นเป็นสัมปทานของรัฐ เพราะฉะนั้นเราไม่มีอำนาจเงินพอที่จะไปสัมปทานจากรัฐ เราก็เลยมาทำอาณาจักรเราต้องมายกถ้ำมาทำที่บ้านเราให้ได้นั่นคือตึกนกแอ่นครับผมเพราะว่าธรรมชาติของนกนางแอ่นเนี่ยมันต้องอยู่ในถ้ำครับแต่เราไม่สามารถจะไปสัมปทานเกาะนั้นได้ครับผมเราก็เลยเรียนรู้ว่าจะเลี้ยงนกนี่ยังไงครับจึงเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาที่สุราษฎร์ใช่ครับทำยังไงอะฮะก็เริ่มจากการศึกษาดูงานตึกนกแอ่นก็เริ่มจากเล็งตึกนกนางแอ่นที่มีมากที่สุดแล้วก็ตึกนกหลังแรกตึกนกแอ่นหลังแรกของประเทศไทยก็อยู่ที่อำเภอปากพนังเมื่อสัก 7-80 ปีมาแล้วหลังแรกนะครับที่นกแอ่นมาอยู่เนี่ยผมก็ไปศึกษาดูงานที่ปากพนังทั้งหมดแล้วก็ศึกษาดูงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดนะครับจนมาทำเป็นตึกนกในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บ้านผมครับครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเลี้ยงยากไหมวงจรชีวิตของนกนางแอ่นเนี่ยมันยังไงตื่นเช้ามาต้องสวดมนต์ไหว้พระหรือมีออกกำลังกายมีอะไรนิดหนึ่งก่อนที่คุณคิงจะ
ก้าวไปถึงตรงนั้นตอนนี้คุณคิงจะพาผมไปเก็บรังนกแล้วนะครับ uh-huh. เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า หลายคนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าการที่มนุษย์ไปเก็บรังนกเนี่ยเป็นการบาปเพราะไปแย่งรังของนกไปแย่งที่อยู่ของนกไปแย่งที่ไข่ที่ฟักของนกเป็นเรื่องบาปครับซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตรงนี้ผมไม่ใช้คำว่าเข้าใจผิดนะครับใช้คำว่าเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันที่จริงนั้นรังนกแอ่นที่นกแอ่นสร้างขึ้นมานั้นสร้างเพื่อวางไข่ออกลูกหลังจากลูกนกบินแล้วรังนี้ก็ไม่มีประโยชน์ส่วนที่นกแอ่นนอนนั้นนกแอ่นไม่ได้นอนในรังครับนกแอ่นไม่ได้นอนในรังนกแอ่นนอนตามผนังและวิธีการนอนของนกแอ่นนั้นเหมือนกับข้างคาวแต่ไม่เอาหัวลงครับครับใช้นิ้วเกาะที่ผนังแล้วก็ห้อยตัวลงแค่นั้นครับไม่ได้นอนรังเพราะฉะนั้นตามความรู้สึกของหลายๆคนว่าอาชีพบาปที่ทำรังนกแอ่นนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่บาปครับเราไม่ได้ทำลายรังนกครับเราไม่ได้ทำลายวิถีชีวิตของนกครับเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นการทำลายเขาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมโยมไม่ใช่ก็คือว่าพอเรารู้วิถีชีวิตของนกแล้วเราก็เลยมาสร้างตึกให้เขาใช่ไหมนี่คือธุรกิจของคุณสมชายเมื่อรู้วิถีชีวิตของนกแล้วแต่ในนั้นในตะกอนใจของเรานั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เรามารายการอะไรครับคัมภีร์วิถีรวยผมก็อยากรวยไงครับผมก็เลยจัดเลยครับผมก็เลยสร้างตึกนกแอ่นตามวิถีตึกนกแอ่นที่เขาสร้างกันมาก่อนนั้นนะครับผมก็เริ่มสร้างสมัยก่อนนั้นการสร้างตึกนกแอ่นต้องศึกษามากครับต้องใช้หลักสูตรหรือใช้วิธีการของต่างประเทศครับโดยเฉพาะอีกที่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียนี่เป็นหลักเพราะอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นเป็นประเทศที่มีตึกนกแอ่นก่อนประเทศไทยนะครับผมก็ศึกษาตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่สำเร็จทีเดียวนะครับลองผิดลองถูกณวันนี้ตึกนกของผมก็ยังเป็นสนามทดลองทางวิชาการเรื่องนกแอ่นอยู่ครับอ่าฮะเอาละพอเราทั้งศึกษาด้วยทั้งลองสร้างมาแล้วเนี่ยฮะผมอยากรู้คร่าวๆครับว่าแบบว่าการที่นกนางแอ่นเนี่ยฮะหรือนกแอ่นเนี่ยจะผลิตรังออกมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานไหมครับโอ้หนุ่มสาวครับใช่ไหมครับนกแอ่นหนุ่มนกแอ่นสาวอายุ6เดือนเกิดความรักพอเกิดความรักนกแอ่นหนุ่มนกแอ่นสาวก็จะสืบทอดให้เกิดมีโซ่รักของเขาคือลูกนกก็จะต้องหาที่ไปทำรังนะครับก็เลยไปเสาะหาที่ต่างๆอย่าลืมนะครับตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องตึกนกแอ่นนะไม่เกี่ยวกับถ้ำนะครับครับผมนะครับก็ต้องไปหาที่อยู่นะครับบางที่ก็ไปอยู่ในบ้านคนบางที่ก็ไปอยู่ที่โบสถ์ที่วัดนะครับเช่นวัดช่องลมนะครับมีหลายที่นะครับแต่ไปเจอตึกนกสมมุติว่าเป็นตึกนกของผมเนี่ยโอ้ยเข้าไปแล้วอากาศมันดีความชื้นดีการถ่ายเทของอากาศดีอุณหภูมิดีมีเสียงเบาๆมีการไหลเวียนของอากาศดีหนุ่มสาวที่อายุ6เดือนทั้งคู่นั้นอายุ6เดือนนะครับครับผมก็ร่วมหอโรงๆอยู่ที่ตึกนกของผมตรงนั้นแล้วก็มีการผสมพันธุ์กันถึงเวลาวางไข่ถึงเวลาวางไข่นกก็จะทำรังครับทำรังเพื่อวางไข่แต่ตอนที่ไปนอนนั้นไม่ได้นอนในรังนะครับนอนอย่างที่ผมบอกคือนอนที่ฝาผนังที่ไม้ที่ผมตีไว้เขาเรียกว่าไม้ตีรังนะครับก็จะนอนตรงนั้นนอนห้อยอยู่อย่างนั้นห้อยตัวหัวขึ้นข้างบนนะครับนกก็จะทำรังช่วงระยะทำรังก็ประมาณเดือนกว่าๆครับทำรังเสร็จนกก็วางไข่นกก็จะฟักไข่นะครับฟักไข่จนกว่าจะออกลูกแล้วก็ลูกนั้นก็จะอยู่ในรังแล้วก็จะจนลูกโตแล้วก็ลูกจะบินออกไปรังนกรังนั้นก็จะไม่มีประโยชน์แล้วสำหรับนกแม่กับพ่อครูนั้นครับเจ้าของตึกนกคือผมก็จะเก็บรังนกนั้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์รวมระยะเวลาทั้งหมดก็ประมาณ6เดือนต่อ1รัง6เดือนต่อ1รังนะฮะในการที่นกจะอยู่ในนั้นนะครับรังนกนางแอ่นเนี่ยมันมีกี่ชนิดอะครับรังนกนางแอ่นมีกี่ชนิดรังนกนางแอ่นมีผมเลือกใหญ่ๆเลยนะครับ3ชนิดครับ3ชนิดนะครับรังนกนางแอ่น3ชนิดอันนี้เราเรียกว่ารังเปลหรือรังถ้วยนะครับครับรังเปลหรือรังถ้วยมีลักษณะรังคล้ายกับถ้วยหรือเปลแบบนี้นะฮะอยู่อย่างนี้นะครับรังนกแอ่นเวลาเกาะนะครับคุณคิงครับจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือน้ำลายของนกแอ่นนะครับ
นกแอ่นเริ่มทำรังจากเราเรียกตรงนี้โทษนะครับตีนรังครับผมนะครับป้ายตีนรังป้ายเขียนคิ้วขึ้นมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าเขียนคิ้วเขียนจนเป็นรูปรังอย่างนี้นะครับอันนี้คือรังถ้วยครับครับผมรังถ้วยอันนี้ที่หนึ่งนะครับรังถ้วยรังถ้วยราคาจะสูงที่สุดในประเภทรังทั้งหมดนะครับก็คือสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดสวยที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดนะครับครับผมครับรังถ้วยนะครับอันนี้รังที่สวยที่สุดผมจะเอารังอันดับ3ก่อน2ผมไม่พูดครับนะครับอันนี้คือรังอันที่1นะฮะถ้วยอันที่3คือรังมุมครับสังเกตครับเป็นมุมนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับบางคนเรียกรังสามเหลี่ยมหรือรังมุมนะครับอันนี้ทำไมถึงเรียกรังมุมเพราะคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณไปอยู่ที่มุมครับทำไมอยู่ที่มุม ขออภัยครับเพราะนกแอ่นมีความรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถที่จะเกาะสองด้านติดกับที่มุมนี้จะแข็งแรงนะครับอันนี้รังมุมแต่รังมุมนี่ราคาจะถูกกว่ารังถ้วยนะครับรังถ้วยอันที่ที่หนึ่งรังที่สามจะถูกกว่ารังถ้วยครับผมครับทีนี้มันมีรังอีกประเภทหนึ่งครับมันไม่ใช่รังถ้วยไม่ใช่รังเปลนะครับและไม่ใช่รังมุมครับผมมันไม่รู้อะไรเล่าอ่างสองอย่างนี้คือรังนี้ครับเราเรียกรังนี้ว่าผมใช้คำไม่ขอโทษนะครับไม่ใช่ล้อเลียนนะครับผมเป็นที่รู้กันในวงการรังนกเราเรียกว่ารังกระเทยคือคุณไม่ได้เป็นถ้วยไม่ได้เป็นเปลและคุณไม่ได้แยกชนิดไม่ได้คุณเป็นกระเทยนะครับครับผมมุมก็ไม่ใช่นะครับมุมก็ไม่ใช่ถ้วยก็ไม่ใช่ถ้วยก็ไม่ใช่แต่ราคาอยู่ตรงกลางครับระหว่างถ้วยแพงสุดถูกต้องครับครับระหว่างถูกสุดกับแพงสุดนี่เป็นทั้ง3ชนิดนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่ารังนกมี3ชนิดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมารู้กันว่าเรานำไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวยกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับเบรกแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่ารังนกที่นำมาเนี่ยมี3ชนิดมีแบบถ้วยนะฮะแบบมุมครับแล้วก็แบบกระเทยครับผมนะฮะแต่ที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีอีกเนี่ย2-3 อย่างเนี่ยครับอันนี้คือชนิดไหนครับครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือรังนกนะครับคุณคิงครับครับผมอันนี้คือรังนกนะครับและตรงนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับผมไม่ได้แต่งอันนี้เป็นฝีมือของนกแอ่นที่เขาทำครับผมทีนี้เราต้องมาคำนวณเราต้องมาดูตามมันคิดยังไงนกคิดอะไรถึงทำอย่างนี้ขึ้นมาได้คิดนอกกรอบไหมฮะ คือนกนี่เป็นทั้งศิลปินครับเป็นทั้งสถาปนิกและเป็นทั้งวิศวะทำไมคุณทำอย่างนี้นะครับผมก็ยังงงอยู่อันนี้ที่ตึกนกของบ้านผมเองนะครับอ๋อครับอันนี้นะครับก็คือกำลังจะบอกว่านกแอ่นอาจจะเริ่มจากเขียนคิ้วตรงนี้ใช่ไหมครับครับเริ่มจากป้ายตรงนี้ uh-huh. แต่อาจจะไม่เหมาะเนื้อไม้ตรงนี้อาจจะไม่สวยไม่งามไม่เหมาะ uh-huh. ที่เขาจะทำรังฟักไข่เขาก็ย้ายมาเรื่อยแล้วก็มาตรงนี้เหมาะแล้วเขาก็ทำเลยมันก็ติดกันไปอย่างนี้นะก็อาจจะคิดว่าตรงนี้ที่จะทำแล้วมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงย้ายไปเรื่อยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งก็ทำให้เกิดความสวยงามนะครับเป็นทั้งศิลปะไปด้วยในตัวครับผมอันนี้นะครับรังนก2รังนี้ถ้าคุณคิงดูนะครับจะต่างกับรังนกทั่วไป uh-huh. ตรงนี้นะอันนี้ก็คือรังนกแอ่นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเป็นนกแอ่นที่อยู่ในถ้ำครับแต่วันดีคืนดีคุณก็มาทำรังในตึกนกนึกออกไหมครับ uh-huh. เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเอาวัฒนธรรมการทำรังของในถ้ำนั้นมาทำในตึกนก uh-huh. ก็เลยผิดรูปเขาแต่มูลค่าเพิ่มสูงครับอ้าวสูงกว่าสูงกว่าปกติเยอะมากเพราะถ้าเป็นรังนกแบบนี้เยอะๆเนี่ยเนื้อมันหนาคุณคิงดูดิครับเนื้อหนาแน่นนะครับไม่บางนะครับไม่บางเนื้อหนาแน่นเนื้อหนาแน่นนี่เหมาะกันในยุคนี้นะทำมาคล้ายๆแมสนั่นนึกว่าแมสนกนางแอ่นนะคุณสมชายแล้วพอเราเห็นรังนกแบบนี้แล้วฮะเรามาทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับรังนกนี้ที่ผมนำมาโชว์ทั้งหมดนี้คือรังนกดิบนะครับเราใช้คำว่ารังนกดิบเราจะเมื่อมันดิบเราทำอะไรให้มันสุกหรือมันสะอาดเราก็ต้องไปเข้าโรงล้างหรือการทำความสะอาดนะครับ
เมื่อเราทำรังนกดิบนี้เนี่ยนะครับครับที่ดำๆอย่างนี้นะครับที่ดำๆนี่คือขนบ้างข้างในนี่อาจจะมีเปลือกไข่บ้าง มีมูลบ้างผสมกันเราก็ต้องทำความสะอาดก็ต้องมีโรงล้างวิธีการไม่ต้องพูดถึงโรงล้างวิธีการเยอะแยะนะครับพอล้างและสะอาดมาอยู่ประมาณนี้แบบนี้นะแบบนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่ารังนกที่ทำความสะอาดแล้วนะครับล้างแล้วพร้อมที่จะส่งขายต่างประเทศหรือขายที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ารังนกจิกสดนะครับจิกสดราคาคนละเรื่องนะครับนะครับเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงพอเราสะอาดปุ๊บผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นมามูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยครับอันนี้เราเรียกว่าจิกสดคือเอารังนกเปลนะครับเอารังนกเปลมาทำความสะอาดได้มาอย่างนี้นะครับครับเอาทีนี้รังนี้ครับรังสามเหลี่ยมครับรังสามเหลี่ยมเอาไปทำความสะอาดออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เราเรียกว่ารังปลาหมึกครับรังปลาหมึกนะครับอันนี้ผมอันนี้คือเศษรังครับเศษรังที่แตกหักๆครับคุณเข่งครับเราก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็ใส่โมใส่พิมพ์แล้วก็ขึ้นมาใหม่เราเรียกว่ารังคุกกี้ครับผมครับผมเหมือนกันก็อันนี้ก็เหมือนกันครับทีนี้ครับคุณสมชายข้ามไปเลยเวลาเรามีน้อยผลิตภัณฑ์ก็คือรังนกสำเร็จรูปพร้อมดื่มครับอันนี้เป็นรังนกขวดนะครับก็เอารังที่ทำความสะอาดแล้วตรงนี้ไปต้มแล้วก็อย่างดีทำอย่างดีก็จะออกมาเป็นรังนกขวดอย่างนี้อันนี้สุราษฎร์รังนกแท้ครับครับผมของคุณผักหวานของคุณผักหวานที่บ้านร้านบ้านผักหวานครับผมตอนนี้พอคุณสมชายพรีเซนต์ไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านเขาสนใจเขาถามมาเลยเมื่อกี้นะฮะที่ดูสดนะเขาถามว่าแล้วฉันจะเริ่มต้นธุรกิจฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะได้ครับตรงไหนฮะบอกตอนนี้เลยไหมครับครับผมบอกได้เลยครับศึกษาเรียนรู้ก่อนครับไปศึกษาก่อนเริ่มจากลงเรือคุณจะต้องไปเช่นผมนี่แหละแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องลงเรือลงทะเลครับผมคุณไปหาผมดิฮะแล้วถ้าคุณจะสร้างคุณก็บอกผมครับผมผมจะเป็นวิทยากรเป็นผู้ช่วยเป็นวิทยากรเป็นผู้แนะนำหรือรับจ้างก็ได้ยินดีครับผมครับผมตอนนี้ในประเทศไทยทำกันเยอะไหมฮะทำเยอะครับตอนนี้ในประเทศไทยมีตึกนอกแอนไม่ต่ำกว่า 25,000 หลังใน64จังหวัดทั่วประเทศนะทั่วประเทศในกรุงเทพก็มีครับตึกนอกแอนไม่จำเป็นต้องอยู่ทะเลไม่จำเป็นต้องอยู่ทะเลตอนนี้รังนกอันนี้มาจากหนองคายนะครับของคุณเหมียวนะครับห้างทองศรีเมืองวัฒนาส่งมารังนกนี้มาจากหาดใหญ่ครับของคุณสมศักดิ์จันยาทิติเจ้าของร้านรังนกสยามส่งมาเพื่อมาร่วมรายการทั่วประเทศมีครับรังนกนี้มาจากสุราษฎร์ธานีของบ้านผักหวานของคุณผักหวานนะครับครับผมโอ้โหหนองคายหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีในแต่ละพื้นที่ไหนให้ผลผลิตมากสุดพื้นที่ไหนให้ผลผลิตมากสุดอยู่ที่การจัดการอยู่ที่การจัดการผมฟันธงไม่ได้ว่าพื้นที่ไหนอยู่ที่การจัดการตึกนกหลังนั้นให้เหมาะสมที่ให้นกชอบเข้ามาอยู่นั่นแหละครับเหมาะสมสุดท้ายเลยครับครับเคล็ดลับความสำเร็จคัมภีร์ความรวยให้กับคุณผู้ชมสักนิดนะฮะตั้งใจศึกษาเรียนรู้นะครับตั้งใจศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์มากๆอย่านึกว่ารวยคำว่ารวยนี่ต้องทิ้งไว้ก่อนต้องขยันศึกษาและเอาใจใส่และต้องเข้าใจวิถีชีวิตของนกเอ็นให้ได้ต้องทำตึกนกให้เหมือนถ้ำให้ได้เมื่อไรคุณทำตึกนกเหมือนถ้ำคุณก็สำเร็จอ่ะฮะครับนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จครับเคล็ดลับความรวยครับนะสนใจก็ติดต่อคุณสมชายได้นะเป็นนายกสมาคมครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ความรู้เรื่องราวดีๆนิดเดียวได้ไหมครับนิดเดียวอันนิดเดียวได้นิดเดียวได้แค่นี้พอดีทีมงานคนบ้านนกทั่วประเทศนี่ฝากมาครับฝากว่าคือขณะนี้ตอนนี้เนี่ยรังนกแอ่นของเราเนี่ยนะครับยังไม่ถูกกฎหมาย 100% นะครับเขายังไม่ปลดล็อกนะครับไม่เหมือนกระท่อมไม่เหมือนกัญชาก็ปลดล็อกแล้ว ก็อยากจะให้ทางหน่วยราชการเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยช่วยปลดนกแอ่นออกจากสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองด้วยครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ในรายการคัมภีร์วิถีรวยวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงแบบนี้วันนี้ผมคิงนภัทรและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคัมภีร์วิธีรวยต้องรวย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 